เอุสวัสดีครับขอบพวกัแอปเดย์เช่นเคยนะครับผมกับคลิปนะฮะที่เราจะมายืนยันนะครับผมแพ็กไอคอนิกโมเมนต์นะครับแล้วก็ค่ายการหลักฟีเจอร์กันนะครับอาจจะมาดึกสักหน่อยแต่ว่ายาจะมาให้เร็วที่สุดนั่นเองนะครับก็ขอจ้างกันก่อนเลยนะครับผมแมชเดย์ทั้ง4อันตรงนี้นะครับอย่าลืมปั้นเลตติ้งให้ถึง900แล้วก็เข้าไปเล่นกันด้วยนะครับผมให้ถึง6 0พัคะแนนทั้ง4อันเลยเพื่อได้รางวัลเยอะแยะมากมายนะครับ ไม่ว่าจะเป็นนะฮะรวมกันทั้งหมดเนี่ย1,200 eFootball p o i n t หรือว่า400ทองนะครับเขามีการปรับเวลาใหม่ต้องเล่นให้จบก่อนนะครับผม3ทุ่มนพุธด้วยนั่นเองนะฮะก็เรีบๆีบเข้าไปเล่นกันตั้งแต่เนินๆน,น,นะจ๊ะแล้วก็ Open Challenge แจก75,000 GP ค่อยๆเก็บกันไปก่อนเพื่อเก็บเงินไปตอนนั้นมีตำนานม,มาให้เปิดจะได้มีตังไปเปิดกับเขากันนะครับ มาเรื่องกันที่แพ็กแรกเลยนะครับผมที่มีการยืนยันบนหน้า Official w e b s i t ไ์นะครับผมของตัวเกมเพสเป็นที่เรียบร้อยนะครับว่าจะมาให้เราได้เปิดกันในวันพฤหัสนี้วันที่28มกราคม2021นะครับผมส่งท้ายเดือนมกราคมกันนะฮะกับ i อ o n นิ m โ m เมนต์ยูเวนตุนั่นเองนะครับผมก็งงมากผิดคาดมากคิดว่าจะเป็นแมนยูไม่ใช่ซะอย่างนั้นนะครับสีน่าสนใจนะครับก็คือจะมีทั้งหมด8แบบแล้วก็4คนนะครับแสดงว่า หนคนเนี่ยจะมีอย่างน้อย2แบบนั่นเองไม่ว่าจะเป็นโรนัลดเดียปิเโรเนทเวดแล้วก็ตัวปีโรนะครับอย่างแรกเลยที่น่าสนใจก็คือจะมีปีโรนะครับผมขวาสุดนะฮะที่ใส่เสื้อสีขาวดำของยูเวนตุสแบบเดียวเท่านั้นที่ยังไม่เคยมาให้เปิดในแพ็คนี้เลยนั่นเองนะครับส่วนตัวปีโรชุดสีชมพูก็จะมีให้แลกเนาะโดยใช้อีฟุบอลพอยต์เนี่ยในการเข้าไปแลกได้ใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่เราจะต้องมาดูต่อก็คือ เดล p เยโรแล้วก็เนทเวดเนี่ยพึ่งมานะครับผมให้เปิดล่าสุดนะฮะในแพ็กไอคอนิกโมเมนต์ยูเวนตุสเช่นเดียวกันส่วนพี่โดนะครับผมที่ใส่ชุดนะฮะผมครึ่งหนึ่งขาวครึ่งหนึ่งดำนะฮะที่ไม่ได้อยู่ซ้ายสุดเนี่ยก็แน่นอนมีให้ซื้อในเพลเยอร์แพ็กราคา479บาทก็เลยเดายากมากว่าใครจะมาที่แน่ๆผมว่าน่าจะต้องมีนะครับผมตัวปีโรนี่แหละขวาสุดนีมาส่วนที่เหลือเนี่ย ก็ถ้าให้ดาวนะในความคิดผมนะผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวเดลเปียโรแล้วก็เน็ตเวดเหมือนเดิม3คนนี้เนี่ยมาด้วยกัน1ครั้งไปก่อนหน้านี้แล้วนั่นเองนะครับส่วนโลนอดอเนี่ยผมว่าเป็นรายได้ค่อนข้างยากมากโดยเฉพาะตัวสายสุดเนี่ยที่พวกคอนโซลเนี่ยเขาต้องซื้อกันถึงจะได้นะครับส่วนอีกแบบนึงเนี่ยคิดว่าน่าจะตัดไปได้เลยไม่ไงั้นมันจะหักหลังคนที่จ่ายเงินไป479บาทมากๆก็คาดว่าน่าจะเป็น3คนทางขวานะครับเดลเปียโรเน็ตเวดแล้วก็ปีโรซึ่งถ้าไม่ใช่3คนนี้ มีการคาดการณ์มาว่าเฮ้ยหรือว่าจะมีตำนานคนใหม่ของตัวยูเวนตุสอันนี้ต้องรอติดตามจริงๆครับมาดูกันต่อนะครับผมแพ็กต่อไปเนี่ยที่จะมาให้เปิดนะครับถ้าเราจากันได้ก็คือเราโหวตลีเอิงฝรั่งเศสไปใช่ไหมฮะลีกต่อไปที่เราไปโหวตน,นะครับนั่นก็คือลีกอิตาลีหรือว่าเกาโชซิลีออิตาลีนะครับก็คิดว่าเปรียบเทียบก,กับปีที่แล้วเนี่ยมันน่าจะออกมาประมาณนี้นะครับก็คืออาจจะมีพี่โด่แหละจากยูเวนตุสนะครับผมเพราะว่า ถ้าไม่ใช่โรนัลโดก็คงไม่มีใครโหลดดิบราหรอกมาเพราะว่าดิบราก็เพิ่งแจกฟรีไปอะไรแบบนี้นะครับหรือจะเป็นโมลาตาหรอจะเป็นตัวผมนึกไม่ออกเลยอ่ะถ้าเป็นยูเวนตุสเขาจะโหวตใครกันนะครับก็น่าจะเป็นพีโดนี่แหละนะฮะส่วนตัวลาซิโอเนี่ยก็น่าจะเป็นอิโมบิเล่เอซีมิลานเนี่ยโอ้โหก็อาจจะไม่ซาลาตันก็เลอาโออะไรพวกเนี้ยส่วนอินเตอร์ก็อาจจะเป็นลูกากูลาตโลมาตินเนสอะไรประมาณนี้นะครับ นาโปลีก็จะเป็นตัวคูลิบารีโอ้เยอะเหมือนกันครับผมโรมาก็เยอะเช่นเดียวกันก็มาหลอดูแล้วกันนะครับว่าสุดท้ายจะเป็นใครหรืออย่างตัวแอตแลนต้าเนี่ยอาจจะเป็นสปาร์ตาก็ได้นะครับนะมาดูแพ็กต่อไปกันเลยกับสุดยอดนาเตะนะครับผมประจําสัปดาห์นะครับผมจากแพ็กพีเออเดลวิกนะฮะสิคนนะครับผมเริ่มคาดการณ์กันที่ตำแหน่งแรกครับผมผู้รักษาประตูนะครับมี3คนที่น่าสนใจนะครับผมก็จะมีตัว สคูรูเซฟสกี้นะครับผมนะที่โอ้โหเซฟไป9นะครับแม้ว่าจะไม่ได้แมวจะแมตช์ไปนะครับหรือนิกโปฟ์นะครับผมที่ในแมตช์แข่งกับลิเวอร์พูลเนาะก็ได้แมวจะแมตช์ไปเซฟไป6 8.3นั่นเองนะครับเปรินเซฟ4ได้แมวจะแมตช์เช่นเดียวกันแต่ส่วนตัวผมลังเลนะครับผมไม่นิ Nick Pope, กโปฟ์ก็ตัวสคูรูเซฟสกี้แต่คิดว่าน่าจะเป็นนิกโปฟ์มากกว่าเชียร์นะครับผมเพราะว่าเห็นเซฟมานานแล้วอยากให้มาเป็นฟีเจอร์บ้างนั่นเองนะครับ ในตำแหน่งของกองหลังเนี่ยก็มีหลักๆนะครับผมที่น่าสนใจอยู่อย่างเช่นตัวลียงที่โอ้โหชนะการถล่มทลายนะครับมีดูบัวแอซิสไป2นะเลตติ้งมากกว่านะครับผมมาเซโลที่ยิงไป2ลูกนะครับนอกจากนี้เนี่ยก็จะมีตัวโรเมโรนะครับผมจากอตาลันตาที่ยิง1เซฟ1อ่ะยิง1่งแอซิสตนนะครับผมขอไป8.9แล้วก็มีตัวกววราโดแอซิสต์ส่วนตัวคิดว่าน่าจะมาแหละ ได้แมนโดแมทด้วย8.5นะครับผมแล้วก็เคยเป็นฟีเจอร์ในแพ็กนี้อีกด้วยนั่นเองนะครับส่วนตำแหน่งกองกลางเนี่ยก็คิดว่าน่าจะหืมจะบอกว่ายังไงดี90%ขึ้นแล้วกันนะครับผมสำหรับตัวคิมมิชที่เคยมาเป็นฟีเจอร์ในแพ็กนี้ก่อนหน้านี้แล้วค่าพลังเนี่ยเวลตันอยู่ที่98ซึ่งก็เยอะที่สุดในตำแหน่ง d ีของบรรดาฟีเจอร์นะครับก็คิดว่าเทือนขนาดเนี้ย น่าจะมาแหละแอสซิสไป3ลูกนะครับผมตัวบาเยินเนี่ยนอกจากจากคีนชี้แล้วก็กดชาวกี้ศูนย์สี่ไปนะครับผม4ี่ศูนย์นะฮะให้สมกับชาวกี้ศูนย์สี่เลยนะก็หนึ่งในสี่ลูกนั้นแอสซิสโดยคิมมิชนะครับตัวตัวแฟงกี้เดยองเนี่ยก็จะมียิงหนึ่งแอสซิสหนึ่งเนาะได้ไปแมตช์ต่อแมตช์เช่นเดียวกัน9.0จุน, 1, 1นะครับผมมีเปลากินี่จากตัวโรมาเนาะยิงหนึ่งแอสซิสหนึ่งเก้าจุดหนึ่งนะครับ ่วนโทนี่โคสเนี่ยผมไม่ค่อยแน่ใจเลยแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยมันก็จะมีโอยาซาเบลที่ดูแบบใกล้เคียงกันแต่ผมว่าโทนี่โคสมีเปอร์เซ็นต์มากกว่านะครับและในตำแหน่งกองหน้านะครับผมจริงๆมันมีเยอะมากเลยนะครับผมที่โชว์ฟอร์มเด็ดๆในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาแต่ผมคัด5คนที่ดูมีความเป็นไปได้น,นะครับเรื่องที่คนแรกอย่างตัวเบนเซม่านะครับถ้าสมมุติโทนี่โคสไม่มาเนี่ยก็อาจจะเป็นตัวเบนเซม่าที่มาแทนนะครับก็แน่นอนมาบ่อยอยู่แล้วภาคที่แล้วเนี่ยฟีเจอร์นะครับโดยเฉพาะแพ็กนี้เลยแหละ ก็9.2ได้แมวดแมชไปนะครับยิงไป2ลูกมีจอฟเฟลิกส์อะยิง1นึ่งแอสซิสต์หนึ่งเนี่ยดูที่มีความเป็นไปนได้นะนะครับผมเอ,อ่อหรือแม้กระทั่งนะฮะตัวเอมบัปเ้เองที่โอ้โห101ตอนนั้นเนี่ยมาเนาะแต่ครั้งนี้เนี่ยยิง2แอสซิสต์หนึ่งเลตติ้ง9.2นะครับเป็นการคาดการณ์ที่ยากมากกองหน้าสำหรับสัปดาห์นี้นะครับเพราะว่ามันมีเยอะแล้วก็สูสีกันมากๆ แล้วเนี่ยจะเห็นว่า3ใน5เคยมาเป็นฟีเจอร์ในแพ็กนี้แล้วด้วยนั่นเองนะครับก็เอาไปว่าสรุปนะครับผมทั้ง11คนที่ผมคิดว่าน่าจะมาให้เราได้เปิดกันนะครับผมในแพ่เพย์เดอรวีคน่าจะประมาณนี้นะครับซึ่งถ้ามาทรงนี้เนี่ยก็คือจะมี5คนเลยที่เคยเป็นฟีเจอร์ในแพ็กนี้ก่อนหน้านี้นั่นเองแต่โดยส่วนตัวเนี่ยผมมองว่าไม่แน่คิมมิชเนี่ยอาจจะไปสุดได้กว่าเดิมนะครับผมเฟลิกซ์เนี่ยอาจจะมาโหดก็ได้ ส่วนเบนเซม่าเนี่ยผมก็ค่อนข้างเบื่อเหมือนกันก,ก็ปนไปไม่ได้ไปคนอ,อื่นก็ดีหรือจะเป็นเอ็มเป้นะครับผมมา1นึอีกทีนึงก็จะแจ่มจันมากมากเลยนั่นเองนะครับและแพ็กสุดท้ายนะครับผมที่จะมาให้เปิดนะครับมันก็คือแพ็กคลับเซเลคชันนั่นเองที่ปัจจุบันเนี่ยเป็นอาร์เซนอลแล้วก็ตัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับโดยส่วนตัวเนี่ยผมคิดว่าน่าจะมานะครับผมแค่1คู่หรือว่าแค่2ทีมเท่านั้นเนื่องจากว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยมันก็ยังมีแฟนชอย ตัวลาลิก้าสเปนอีกนะครับผมมันก็คงจะไม่มีถึง4แพ็คมันก็จะดูเยอะเกินไปนะครับก็เดาทางคนละมีน่าจะมาทรงประมาณนี้นะฮะมาเริ่มกันที่สิ่งน่าสนใจอย่างแรกเลยก็คือนี่ครับมียูเวนตุสโรม่านะครับผมที่จะแข่งกันนะฮะในวันอาทิตย์ที่7กุมภาพันธ์หรือว่าถ้านับไปอีก2สัปดาห์เนี่ยก็จะมียูเวนาโปลีมีลาซิโออินเตอร์มิลานนะครับก็ดูมีความเป็นไปได้อยู่เหมือนกันเพราะว่า ส่วนใหญ่ก็เป็นทีมที่มีลิเกสิทธิ์โดยเฉพาะตัวยูเวนตุสกับโลมานั่นเองนะครับหรืออย่างผมรวมให้2ลีกนะครับผมก็คือลาลิก้าสเปนแล้วก็มีตัวลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับก็จะมีตัวปีชเชกับมาเซย์เนี่ยที่โอ้โหก็ดูมีความเป็นไปได้คือผมเนละอยากให้ปีชเชมาบ้างเพราะว่าแบบมันมันหายไปเลยะครับยังไงก็ไม่รู้นะส่วนเรียมลมาริดก,กับตัวบาลนเซียเนียก็เคยมาอยู่แล้วนั่นเองนะครับก็อันนี้นับไปอีก2สัปดาห์นะครับ แต่ถ้าถามผมว่าสิ่งที่ดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดแล้วถ้าสมมติว่ามาเนี่ยคนน่าจะอยากเปิดมากที่สุดนะครับน่าจะเป็นคู่นี้ครับนั่นก็คือ Liverpool, ลิเวอร์พูลและก็แมนซิตี้ที่จะแข่งกันในวันอาทิตย์ที่2กุมภาพันธ์ซึ่งมันจะสวยงามมากๆถ้าเป็นอย่างนั้นนะครับจริงเนี่ยก็จะมีแมนซิตี้กับสเปอร์ด้วยนะครับที่นับไปอีก2ส,สัปดาห์หรือว่าเลสเตอร์กับลิเวอร์พูลที่นับไปอีกสสัปดาห์เช่นเดียวกันนะครับคือปกติเนี่ยต้องบอกก่อนนะว่าแพ็กนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าไม่อิงจากตัว e หรือว่า b a l l l e a g u e นะครับคือสัปดาห์หน้าเนี่ยมันไม่มีนะมันหยุดเป็นหนึ่งสัปดาห์เขาก็จะอิงจากการแข่งขันในชีวิตจริงที่อาจจะแบบไม่สัปดาห์หน้าก็สัปดาห์ถัดไปถัดไปประมาณ1นถึงสสัปดาห์ประมาณนี้แต่ถ้าในความคิดผมที่ดูมีความเป็นไปได้มากที่สุดนะครับส่วนตัวผมคิดว่าน่าจะเป็นลิเวอร์พูลแล้วก็แมนซิตี้นะครับถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆเนี่ยโอ้โหเราได้เปิดพิลเลียเกียรตสสัปดาห์ติดเลยนะครับก็จะมีทั้งเขาเรียกว่าอะไรอะอาร์เซนอล แมนยูสาห์ัน้าก็เป็นลิเวอร์พูลแมนซิตี้โหสนุกแน่นอนนะครับยังไงก็ขอคนที่ติดตามแล้วก็รับชมมากๆนะครับขอไม่พูดอะไรไปมากกว่านี้นะฮะตอนนี้เสียงหายแล้วก็เริ่มเจ็บคอคอจะพังแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะครับผมเป็นกําลังใจให้กับผมสักนิดหนึ่งลวกันนะฮะก็อยากจะอัปเดตให้เร็วที่สุดนะครับผมเนื่องจากว่าแน่นอนว่าหลายๆคนเนี่ยจะได้เผื่อแบบเก็บทองรออะไรแบบนี้นะครับไปแล้วฮะลาติสวัสดีครับ